การใช้งานจากคอมพิวเตอร์วิธีการติดตั้งโปรแกรม WebEx ลงในเครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC เข้าเว็บไซต์ www.webex.com คลิกที่ปุ่ม Sign up now it's free ทางด้านซ้ายมือกด Sign up และใส่อีเมลของสมาชิกCisco WebEx จะส่งอีเมลกลับมาที่อีเมลของสมาชิกที่ Sign up ไว้กด Create Password กดตั้ง Create Password จากนั้นกดดาวน์โหลดโปรแกรม WebEx ลงเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นกด WebEx Meeting ใส่อีเมลที่เคยสายรับไว้กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏแอปพลิเคชันนี้บนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์วิธีการจอยมีตติ้งร่วมประชุมสภาวิศวกรด้วยโปรแกรม WebEx จากเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กใส่เลข Access Code หรือ Event Number ที่ท่านได้รับทางอีเมลที่สภาวิศวกรส่งมาให้หลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลงในช่องดังกล่าวเลข Event Number ไว้ใส่ตอนจอยมีตติ้งสำหรับวันประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี2563ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2563เลข Event Password ไว้ใส่ตอนจอยมีตติ้งสำหรับวันประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี2563ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2563จากนั้นกด Start Meeting อธิบายปุ่มการใช้งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กปุ่ม Mute สำหรับใช้เปิดและปิดเสียงของผู้ร่วมประชุมปุ่ม Video สำหรับใช้เปิดและปิดภาพของผู้ร่วมประชุมปุ่ม Hand ให้ผู้เข้าร่วมยกมือขึ้นลงผู้เข้าร่วมสามารถดูได้ว่ามีการยกมือของตนเองขึ้นหรือไม่ปุ่มรูปคนสำหรับดูรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมปุ่มนำเสนองานสำหรับเปิดการใช้งานการแชร์ไฟล์งานให้ผู้ร่วมประชุมรับชมปุ่มข้อความสำหรับเปิดใช้งานการพูดคุยหรือแชทปุ่มออดิโอและอื่นๆสำหรับเปิดและปิดเสียงและตั้งค่าของผู้ร่วมประชุมปุ่มกากบาทสำหรับใช้ออกจากห้องประชุม